ำจากหลอกขาวน้ำหนักที่น้ำหนักทำเสร็จแล้วหรือว่าน้ำหนักที่จะต้องไปเนี่ยน้ำหนักเมื่อเข้าหุ่นที่เพิ่งเข้าอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็จะเคลื่อนจากจุดนี้เนี่ยเอาไปสถานที่ที่จะทำการสูงหุ่นแล้วก็เททองหล่อสมเด็จพระพิมพ์รัพยาหน้าต่าง8เมตรสูง12เมตรกว้าง4เมตรเนี่ยทำพิธีเททองหล่อทั้งองค์เลยนะทั้งองค์เลย12เมตรสูง12เมตรเททองหล่อทั้งองค์เลยดังนั้นก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมสร้างบารมีร่วมกันได้นะโดยการเป็นเจ้าภาพแผ่นทองบ้างทองแท่งบ้าง